บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับสารพัดอาหารอันตรายไว้มากมายหลายคนก็ว่าห้ามกินกระเทียมที่มีจุดมีเชื้อราสะสมอยู่บางคนก็ว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันตรายถึงชีวิตเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5ห้ามกินกระเทียมมีจุดจริงหรือเป็นความจริงบางส่วนครับขึ้นอยู่กับลักษณะวิธีการบริโภคถ้าหากผ่านความร้อนเนี่ยก็สามารถที่จะบริโภคได้โดยที่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพถึงแม้ว่าจะผ่านความร้อนถ้าเราเห็นว่าอาหารนั้นน่ะมันมีเชื้อราอยู่นะครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงก่อนเป็นระดับแรกแต่ก็ไม่อยากให้ตื่นตระหนกว่าถ้าเกิดเผลอรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะเกิดอันตรายสรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนยังไม่ควรแชร์ต่อนะครับกระเทียมมีจุดสามารถทานได้โดยการเฉือนส่วนที่มีจุดออกแล้วปรุงให้สุกอย่างไรก็ตามการเลือกรับประทานกระเทียมที่ยังสดอยู่ก็จะได้รับคุณและประโยชน์ที่มีอยู่มากกว่าครับอันดับที่4เตือนอันตรายผงชูรสฆ่าคนจริงหรือทานทันทีแล้วทำให้เสียชีวิตนี่คงไม่ใช่มันไม่ได้อันตรายมากขนาดนั้นผงชูรสกับผงบางไม่เกี่ยวกันครับแต่บอกว่าทานผงชูรสติดต่อกันปริมาณมากทำให้โซเดียมเข้าไปในร่างกายมากอันนี้ก็เป็นมลเสียระยะยาวสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อนะครับผงชูรสอาจจะมีอันตรายต่อร่างกายก็ต่อเมื่อบางคนทานติดต่อกันมากๆเป็นเวลานานๆการกินผงชูรสแล้วทำให้เสียชีวิตทันทีตามที่กล่าวอ้างกันนั้นจึงไม่เป็นความจริงครับอันดับที่3คลิปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ย่อยอันตรายจริงหรือคิดว่าคงไม่น่าจะต้องตกใจเพราะว่าโดยทั่วไปอาหารจะอยู่ในกระเพาะประมาณ 2-6 ชั่วโมงหลังจากนั้นอาหารก็ผ่านจากกระเพาะไปสู่ลำไส้เล็กเพื่อจะทำการย่อยแล้วก็มีการดูดซึมต่ออาหารประเภทบะหมี่เป็นกลุ่มของพวกคาร์โบไฮเดรตซึ่งจะมีการย่อยในเบื้องต้นในปากถ้าหากว่าไม่เคี้ยวอย่างละเอียดอาหารก็อาจจะยังเป็นเส้นแล้วก็ตกไปอยู่ในส่วนของกระเพาะอาหารในฐานะที่ผมเป็นหมอที่ทำการส่องกล้องก็มีหลายครั้งที่เราส่องกล้องเข้าไปแล้วยังเจอข้าวที่ค้างท้องอยู่เป็นเม็ดซึ่งในภาพเขาอ้างว่าผ่านไป2ชั่วโมงแล้วบะหมี่ก็ยังคงสภาพอยู่ก็เป็นคุณสมบัติของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่มันย่อยยากการที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค้างกระเพาะอยู่นานนอกจากทำให้มีอาการอืดแน่นก็ไม่น่าจะทำให้มีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจัดอยู่ในอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตซึ่งจะใช้เวลาย่อยนานกว่าอาหารประเภทอื่นการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแม้จะไม่เป็นอันตรายแต่สิ่งที่ต้องระวังคือปริมาณโซเดียมที่อยู่ในเครื่องปรุงหากลดการเติมให้เหลือเพียงครึ่งนึงได้ก็จะลดความเสี่ยงต่อการได้โซเดียมเกินนะครับอันดับที่2น้ำอัดลมอันตรายจริงหรืออินโฟกราฟิกเนี่ยก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่อาจจะเกินความจริงมากไปหน่อยส่วนประกอบหลักๆของน้ำอัดลมอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำอันที่2ก็คือเรื่องน้ำตาลหรือสารให้ความหวานอันที่3ก็เป็นกรดคาร์บอนิกหรือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นอื่นๆเช่นแต่งกลิ่นสีแต่งรสแล้วก็สารกันเสียเล็กน้อยที่เราบริโภคน้ำอัดลม1แก้วหรือ1กระป๋อง1ขวดก็ตามเราต้องนึกนิดนึงว่านี่คือปริมาณน้ำตาลที่เกินความต้องการต่อวันของร่างกายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอื่นๆอาจจะเป็นไม่หวานจนเกินไปหรือว่าเพิ่มการออกกำลังกายให้มากขึ้นช่วยลดพลังงานมันจะสะสมก็ยังมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ถูกต้องนะแต่ทำให้เข้าใจผิดได้ยังไม่ควรแชร์ดีกว่าสรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนยังไม่ควรแชร์ต่อนะครับการดื่มน้ำอัดลมสามารถทำได้แต่ก็ต้องระวังเรื่องปริมาณน้ำตาลซึ่งหากเปลี่ยนไปเป็นน้ำผักผลไม้ที่ได้ความสดชื่นและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าก็อาจจะเป็นผลที่ดีกว่าตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญนะครับและอันดับที่1ระวังมันฝรั่งที่มีหนองงอกอันตรายถึงตายจริงหรือก็มีส่วนนะคะก็คืออาจจะไม่ถึงกับตายแต่ว่าก็มีความเป็นพิษต่อผู้บริโภคเนื่องจากว่ามันฝรั่งที่เกิดการงอกมันจะมีสารถูกผลิตขึ้นในระหว่างการงอกก็คือโซลานินซึ่งจะมีผลก็คือทำให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินอาหารถ้าเผื่อเกิดอาการแพ้เขาจะเกิดอาการเวียนศีรษะอาเจียนท้องเสียกินแล้วตายลูกเดียวเหรอครับไม่เป็นความจริงสารตัวนี้ดูดซึมเข้าร่างกายได้น้อยแต่ถ้าเผื่อว่าบริเวณลำไส้หรือกระเพาะอาหารเขาเกิดแผลมันมีโอกาสที่สารโซลานินเนี่ยจะปนเปื้อนเข้าไปสู่กระแสเลือดอาจจะมีโอกาสเกิดพิษอย่างเฉียบพลันและทำให้เสียชีวิตได้สรุปแล้วเรื่องนี้ยังไม่ควรแชร์ต่อนะครับเพราะมีเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดได้มันฝรั่งที่มีหนองงอกจะสร้างสารโซลานินซึ่งอาจเป็นอันตรายแต่การกล่าวอ้างว่ากินแล้วเสียชีวิตทันทีนั้นรุนแรงเกินไปไม่ใช่เรื่องจริงและไม่ควรแชร์ต่อนะครับจากบางส่วนของเรื่องฮิตจะเห็นได้ว่าอาหารบางอย่างเมื่อทานมากไปก็ก่อให้เกิดอันตรายได้ก่อนจะเลือกเชื่อข้อมูลใดควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญและหากเป็นไปได้ควรจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างสมดุลครบถ้วนและครบหมู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์